สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูความคืบหน้าโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองที่ลงทุนไปกว่า 2,000 ล้านบาทโดยไอคอนสยามกันนะครับจากภาพเราจะเห็นว่าตัวสถานีมีความคืบหน้าของการก่อสร้างไปมากแล้วนะครับซึ่งตัวสถานีจะอยู่ในระดับเดียวกับตัวสถานีกรุงธนบุรีของรถไฟฟ้า BTS นะครับส่วนพื้นที่รอรถของผู้โดยสารและทางเดินรถนั้นยังเหลือส่วนหลังคากับเก็บรายละเอียดตามแนวทางเดินรถไฟอยู่นะครับซึ่งพอพ้นช่วงสถานีกรุงธนบุรีต่อเนื่องไปยังสถานีเจริญนครตามแนวทางเดินรถก็จะมีทางโค้งไปมาเกือบจะเป็นตัว S เลยนะครับคิดว่าเมื่อมีบริการเดินรถแล้วตรงโค้งส่วนนี้น่าจะมองเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาสวยอีกมุมหนึ่งเลยนะครับโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองมีระยะทางทั้งหมด 2.7 กิโลเมตรซึ่งมีการก่อสร้างทั้งหมด2ระยะคือระยะที่1ความยาวประมาณ 1.77 กิโลเมตรจากสถานีกรุงธนบุรีผ่านไอคอนสยามและไปสิ้นสุดที่สถานีคลองสานและจะมีการสร้างสกายวอล์กเชื่อมกับโรงพยาบาลตากสินด้วยส่วนระยะที่2มีความยาวประมาณ 0.95 กิโลเมตรจากสถานีคลองสานในเฟสที่1มาสิ้นสุดที่สถานีประชาธิปกโดยตัวโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองจะใช้บริการเดินรถด้วยระบบรถไฟฟ้าของบริษัทบอมบาร์ดิเอรุ่น Innova 300จำนวน2ขบวนขบวนละ3ตู้รวม6ตู้เป็นระบบขนส่งมวลชนนำทางอัตโนมัติ AGT เป็นรถไฟฟ้าระบบล้อยางไร้คนขับที่นิยมใช้กันตามสนามบินในต่างประเทศซึ่งรถ1ตู้สามารถรองรับผู้โดยสารได้ 80-100 คนและต่อพ่วงได้ถึง6ตู้วิ่งด้วยความเร็ว3นาทีต่อขบวนความถี่เดินรถประมาณ 4-5 นาทีสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 4,200 คนต่อชั่วโมงต่อทิศทางและศูนย์ซ่อมบำรุงของรถไฟฟ้าสายนี้จะสร้างร่วมกับตัวสถานีรถไฟฟ้ากรุงธนบุรีโดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองนั้นมีการเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ช่วงปี2561และคาดว่ากลางปี63นี้น่าจะเริ่มให้บริการได้แล้วส่วนขบวนรถจะเป็นแบบเดียวกับ Shanghai Metro Fujian Line ของประเทศจีนและ LRT Line ของสิงคโปร์โดยค่าโดยสารคาดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ15บาทตลอดสายซึ่งจะมีการเสียค่าแรกเข้าระบบ16บาทแต่จุดนี้ยังมีความไม่ชัดเจนของการจัดเก็บค่าโดยสารอยู่นะครับว่าเก็บ15บาทครั้งเดียวหรือต้องจ่ายค่าแรกเข้า16บาทก่อนแล้วหลังจากนั้นต้องจ่ายค่าโดยสารเพิ่มอีก15บาทหรือไม่คงต้องรอช่วงใกล้จะก่อสร้างเสร็จแล้วน่าจะมีความชัดเจนเรื่องการเก็บค่าโดยสารมากขึ้นกว่านี้นะครับส่วนอีกเรื่องที่ยังไม่แน่ใจคือเรื่องการเปลี่ยนขบวนของผู้โดยสารว่าจะเชื่อมต่อด้วยวิธีการแบบไหนโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองมีการคาดการณ์ว่าเมื่อเปิดให้บริการแล้วน่าจะมีผู้ใช้โดยสารอยู่ที่ประมาณ 50,000 คนต่อวันโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองเคยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาพัฒนาระบบขนส่งมวลชนขนาดรองของสำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานคร
ั้งแต่ปี2552โดยที่กทม.ต้องการพัฒนาเส้นทางรถไฟเพิ่มเติมให้เข้าถึงย่านที่รถไฟฟ้าเส้นทางหลักยังเข้าไม่ถึงโดยศึกษาทั้งหมด8เส้นทางด้วยกันได้แก่สายที่1ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครถนนเพชรบุรีไปถึงถนนหลานหลวงสายที่2มหาวิทยาลัยรามคำแหงไปถึงซอยทองหล่อสายที่3แยกรัชดาลาดพร้าวแยกรัชโยธินหมอชิด2ไปถึงสวนจตุจักรสายที่4ถนนกรุงธนบุรีถนนเจริญนครถนนลาดบุรณะไปถึงถนนสุขสวัสดิ์สายที่5ถนนกรุงธนบุรีไปถึงถนนสมเด็จเจ้าพระยาสายที่6ถนนสุขสวัสดิ์ถนนประชาอุทิศไปถึงเขตทุ่งครุสายที่7จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสีลมไปถึง3ย่านสายที่8บางนาไปถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิน อกจากการลงทุน 2,000 ล้านบาทสำหรับโครงสร้างพื้นฐานในระยะที่1ของการก่อสร้างตั้งแต่สถานีกรุงธนบุรีถึงสถานีคลองสานแล้วทางไอคอนสยามยังจะได้สัมปทานการจัดการพื้นที่และพื้นที่โฆษณาภายในโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองตลอดระยะเวลา30ปีด้วยโดยตัวสถานีเจริญนครจะเชื่อมเข้ากับไอคอนสยามทั้ง2เฟสแต่เดิมการก่อสร้างรถไฟฟ้าในย่านเกาะรัตนโกสินทร์และพื้นที่อื่นๆบริเวณใจกลางกรุงเทพมหานครนั้นตามมติครม.ปี 2537การก่อสร้างรถไฟฟ้าจะต้องสร้างเป็นระบบใต้ดินเท่านั้นและรวมไปถึงย่านคลองสานด้วยซึ่งหากโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองจะสร้างต้องเป็นระบบใต้ดินและต้องสร้างลึกมากเพื่อหลบให้กับสายสีแดงเข้มที่จะลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยามาจากหัวลำโพงมายังคลองสานทำให้การสร้างในระบบใต้ดินของสายสีทองไม่คุ้มกับเงินที่ลงทุนที่จะต้องเสียไปเพราะรถไฟฟ้าสายสีทองเป็นโครงการรถไฟฟ้าขนาดเล็กส่วนช่วงคลองสานประชาธิปกซึ่งจะเป็นการเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วงที่มาจากคลองบางไผ่ในอนาคตนั้นส่วนนี้กทม.ต้องออกเงินสร้างเองและยังไม่มีแผนการสร้างในช่วงนี้โดยโครงการรถไฟฟ้าสายสีทองมีแผนที่จะเร่งเปิดช่วงกรกฎาคมสิงหาคมนี้แต่มีปัญหาจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้การขนส่งขบวนรถจากโรงงานในประเทศจีนเกิดความล่าช้าจากเดิมขบวนรถต้องส่งมาถึงในช่วงเดือนมีนาคมนี้และเริ่มทำการทดสอบระบบในเดือนเมษายนตามแผนเดิมและจะเปิดให้ประชาชนร่วมใช้บริการช่วงทดสอบเสมือนจริงในเดือนมิถุนายนในอนาคตถ้าระบบเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายต่างๆเสร็จครบตามแผนฝั่งธนบุรีโซนวงเวียนใหญ่และถนนสมเด็จเจ้าพระยารวมไปถึงละแวกใกล้เคียงคงจะเปลี่ยนแปลงและคึกคักมากแน่ๆครับฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และกดแชร์ช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ